ศาสดาพาไปสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับศาสดาพาไปนะครับวันนี้ผมโซโลเองใช่ไหมเป็นครั้งแรกพร้อมกับแขกรับเชิญทักทายหน่อยฮะครับสวัสดีครับผมชายตองจากชายตองเพียนเฮ้ยนี่ใช้ชายตองตัวจริงเหรอเนี่ยใช่ครับชายตองตัวจริงเลยฮะโอ้โหตื่นเต้นมากวันนี้ที่ได้คุยกับชายตองตัวจริงนะครับเพื่อนๆหลายคนในโลกทวิตเตอร์หรือทวิตลับทวิตด้านมืดเนี่ย น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักชัยตองเนาะก็อาจจะช่วงนี้ก็เริ่มจะดังๆหน่อยนี่ใช่นี่นี่ผมเป็นแฟนคลับชัยตองคตั้งแต่สักประมาณครับแลประมาณเกือบ2ปีที่แล้วน่าจะได้เออหรือว่าประมาณกี่ปีนะตอนนั้นที่ทาจะประมาณสักสองปีสองปีสองปีโดยประมาณนะครับผมยังจําอยู่ดีๆคลิปที่ทําให้ผมรู้จักชัยตองได้นยน่าจะเป็นคลิป ในรถหรือเอ๊ะในรถหรือเป่าน่าจะใช่ครับนั่นเป็นเรียกว่าเป็นคลิปที่ทําให้คนรู้จักเยอะมากนะใช่ใช่รถคันนั้นในตํานานใช่รถคันในตํานานคนก็จะเดาไปว่าเป็นรถคันนู้นคันนี้อะไรยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้หรือเปล่าใช่มใช่จริงๆต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนว่าชายต้องเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าในแอคเคอร ใคแอคเคอร์เนาะใช่เขาเรียกกันว่าแอคเคอร์เนาะคือผมเพิ่งมารู้ศัพท์นี้ตอนมาปีแล้วนะใช่ไหมใช่คือผมบอกแล้วว่าผมเข้ามาแบบแบบฟุกฟุกๆุมก็ไม่ค่อยรู้นะว่าศัพท์เนี่ยเขาเรียกกันว่ายังไงบ้างส่วนเขาเรียกพวกผมว่าแอคเคอร์คนทําก็คือคนทําอะไรบางอย่างอ่าใช่ที่ลงในทวิตเตอร์นะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกสัมภาษณ์ชัยต้องกันอ่าได้ครับว่าตั้งแต่ที่มาเป็นยังไงอ่าสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยถ้ายังไม่รู้เอ้ยชัยต้องอะไรยังไง Google มีฮะ มึงเสิร์ช o o o g l e เลยเดี๋ยวนี้มีคนสอนให้เราต้องใช้ Google ช่กต้องมึงไม่ต้องมานั่งแบบเควชันว่าเขาคือใครยังไงฟังไปจนจบแล้วก็ยังไม่รู้มึงเสิร์ชก่อนฟังนะฮะให้เวลาเสิร์ชครึ่งนาทีอ่ะทีนี้กลับมาจุดเริ่มต้นจริงๆเฮ้ยมันมาได้ยังไงอ่ะผมแม่งอยากรู้อะ จุดเริ่มต้นจริงๆมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆเลยนะจุดเริ่มต้นมันมาจากการถ้าเบสิกเหรอมันมาจากหลายๆอย่างที่เบสิคถ้าเบสิกด้วยจริงๆมันก็มาจากเบสิกหลายๆอย่างคือเรื่องของที่ว่าเอาางคิดตามพื้นฐานว่าคู่รักสองคนอ่ะมันจะทําอะไรด้วยกันได้หลายอย่างถูกไหมแต่เรื่องที่เบสิกจริงๆเนี่ยที่คู่รักเขาทํากันอ่ะอาจจะมีบางเรื่องนะผมมองว่าแต่ละคนอ่ะเขาจะยังมีความประทับใจ เก็บไว้บางคนเขาอาจจะอยากเก็บรูปของการไปเที่ยวบางคนเขาอาจจะอยากเก็บรูปของการไปกินข้าวไปดูหนังเช็คองค์เช็คอินของเราของคู่เราก็รู้สึกว่ามันมีเบสิกบางอย่างที่เราอยากจะเก็บไว้เหมือนกันเรารู้สึกว่าอยากเก็บเซ็กเทปรู้จักเซ็กเทปไหมฮะเซ็กเทปมันคือลักษณะของการนี่ว่าเฮ้ยเราเก็บไว้ดูเล่นอะจริงๆถ้าเป็นเมืองนอกมีเยอะแยะเลยนะบางคนก็เก็บเซ็กเทปไว้คือเหมือนถ่ายเก็บไว้ดูเล่นนั่นเอง เป็นพฤติกรรมของคู่รักที่สามารถความทรงจำความทรงจําเก็บไว้บบางคนก็จะเก็บไว้ไปในกล่องอะไรเงี้ยมีลูกไปเปิดแอบดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็เคยมีเคสมันก็มีเคสแบบนี้ของต่างชาติที่เขาแบบเก็บไว้ปในกล่องอะไรเงี้ยลูกไปเปิดแอบเปิดดูพ่อแม่มีอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเกิดเป็นหนังเราเคยได้เห็นหนังที่แบบเรียกว่าเซ็กเทปประมาณนั้นแนวนั้น ที่เคยมีการแบบว่าเป็นเหมือนกับคู่รักสองคนที่แบบพยายามจะลบเซ็กเทปตัวเองให้ได้านั่นน่ะมันเป็นเรื่องแบบนั้นลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นนั่นคือจุดเริ่มต้นแรกคือเราอยากแค่ว่าเก็บเหมือนเก็บความทรงจําไว้เฉยๆไม่ได้อยากจะไปเผยแพร่อะไรหรอกแต่เราหาที่เก็บไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเราก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยทวิตเตอมันเป็นหนึ่งในโซเชียลมีเดียที่สามารถเก็บไว้ได้ไม่ได้คิดตั้งแต่แรกว่าเราตั้งใจที่จะทําเพื่อที่เราจะได้เป็นแอคเคอร์หอว่าไม่ไม,ไม่เพราะยอย่างที่ผมบอกว่าเรารู้จักค <c oughs> ําว่าแอคเคอร์จริงๆอะเมื่อปีที่แล้วเอง <c oughs> เพื่งรู้เองว่าแอคเคอร์มันทําหน้าที่อะไร <c oughs> ทําอะไรยังไงอะไรอย่าเงี้ยอ้าวแล้วมันไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกูต้องไปเก็บบนทวิต t ตอรว่าเฮ้ยคนอื่นก็เข้ามาดูได้อย่างงั้นอย่างนี้เหรอ ตอนแรกไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดจริงๆก็ค no ิดว right. ่าเออคนอื่นอาจจะเข้ามาดูได้แต่คงไม่ได้สนใจเหมือนกับว่าเพราะว่ามันมีเยอะแยะเราไปศึกษามาบ้างแล้วว่าเอิ่มมีหลายคนก็ทํากันเก็บเก็บไว้ลงลงไว้ให้ดูเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปดูของคนอื่นบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะดังไงคือเราก็แค่ลงลงไว้งั้นแหละอะไรเงี้ยเราก็แอบมาดูเก็บเก็บดูไปเรื่อยๆลงว่างกับลงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเริ่มมาจากมุมที่เราแม่งมีมุมแบบ e x h i b i t i o n i s t ป่ะหมายถึงว่าเฮ้ ชอบให้คนแบบมาชื่นชมผลงานหรือว่าชอบริงๆก็มะถามว่ามีส่วนเพราะว่าจริงๆการลงผลงานของผมผมจะถามทุกครั้งนะว่าคอมเมนต์ชมจะมีคาประมาณนี้ตชมอ่าคอมเมนต์ติชมเพราะว่าข้าวผัดเออแล้วก็ติเลยบอกเลยบอกเลยว่าอยากจะให้แก้อย่างไงอยากจะให้มีมีมีเขาเรียกว่าไงเดีะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับของเราอะไรเงี้ยเราจะได้แก้ถูกสมมติเลยอยากจะให้เขาพึงพอใจมากที่สุดเราก็ต้องถามเขาตรงๆเลยว่าอยากจะแก้แก้อะไรอ่ะเทียบกับข้าวผัดคือถามว่าอร่อยไหม ต้องปรับอะไรไหม<อ>เค็มไปไหมหวานไปไหมอ,อะไรเงี้ยคล้<อ>ายๆกันอันนี้คือความคิดหลังๆนะ<อ>หลังจากที่<อ>ทำๆมาสักพากแลวตอนแรกๆเราไม่ต้องถามหรอกเราแรกๆเราก็คือลงลงไปเลย<อ>เราไม่ต้องคิดอ,อะไรเยอะมีความรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เริ่มมี follower เยอะๆขึ้นมีคนมาอมเมนต์ติชมเรามีคนมารู้สึกว่าเฮ้ยเขาติดตามเขาเป็น fc เราอะตกใจคือความรู้สึกแรกคือตกใจเพราะว่า ไม่มีใครจะ่าดาคิดไงว่าอยู่ดีๆก็จะดังอยู่ดีๆก็จะมีคนมาสนใจเพราะว่าจริงๆเรื่องในรถอ่ะคนมาทำกันมานานแล้วจริงๆมันไม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกคือคลิปในรถมันมีมาเป็นชาติเศษแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งคู่ผมทําคู่แรกแล้วมันดูแบบแปลกประหลาดอะไรอย่างนี้แต่เหมือนกับว่าไม่รู้อะไรมันไปทําให้มันดังเราก็ยังไม่รู้ทุกวันนี้เราก็ยังงงอยู่นะว่าอะไรทําให้มันดังระหว่างในรถหรือบนถนนการันตพิเศษหรืออะไรอะไรคือปัจจัย เออใช่กังวนด้วยหนิใช่มันกังวันด้วยหรือเพราะมันเป็นกังวันแต่จริงกังวันก็มีคนทำนานแล้วนะมันชัดมากแต่จริงๆแล้วถ้าเบื้องหลังจริงๆมันคือลักษณะที่ว่าเราใช้ฟิล์มกันแดดแบบที่มันแบบมองจากข้างนอกอ่ะใสปิ้งเลยแต่ข้างนอกมามองมาข้างในไม่เห็นมายืนมองก็ไม่เห็นยกเว้นแต่ข้างในจะเปิดไฟซะเองอะ้ะเรตอยากจะเปิดร้านติดฟิล์มเลยฮะเพราะคนถามเรื่องนี้เยอะมากเลยนะเฮ้ยมันจะมีดีแมนเยอะเว้ยใช่ ทำอะไรกันอย่างนี้ดีกว่าเว้ยผมจะบอกให้เรื่องดีแมนเรื่องดีแมนเนี่ยแถมไปเรื่องหนึ่งคือมันมีคนถามว่าผมทําสติกเกอร์ติดรถไหมมีคนอยากซื้อสติกเกอร์ติดรถไปติดที่หน้ารถใช้ต้อนยิงเพี้ยนรถนี่มีใช่ต้องยิงเพี้ยอะไรสไตล์เนี้ยซึ่งเราก็เหมือนแบบเบบี้อินคาเออเหมือนเบบี้อินคามันมีคนพร้อมซื้อนะมันเป็นดีแมนที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนแบบพร้อมซื้อมันมีคนอยากได้อะมีคนแบบเฮ้ยแต่คนเราก็แบบว่า อะไรวะถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะถึงขนาดต้องแบบมีคนอยากจะได้อะไรแบบนี้เลยเหรอ<ม>อะไรอย่างเงี้ยนี่คือความคิดแรกๆเลยที่แบบเฮ้ยตกใจว่าเอ้ยทำไมมีคนชอบมีคนติดตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามหน่อยว่าอ่ะแล้วแฟนเราเขารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าโดยส่วนมากผู้หญิงเขาก็จะมีมุมแบบเอ้ยอย่าถ่ายเลยเอ้ยไม่ดียิ่งจะถ่ายลงแบบนี้เขาจะต้องมีความรู้สึกแบบ resistant หรือแบบต่อต้านความคิดเราหรือเปล่าใช่มีความคิด resistant แต่เขามีความรู้สึกแบบว่า excite ด้วยก็คือแบบว่าตื่นเต้นด้วย Uh huh. เพราะว่าลักษณะของการที่ว่าเราจะทําให้ชีวิตรักมันไม่น่าเบื่อมันค uh ือ huh. การที่เราต้องเปลี่ยนบ้างอย่างที่เคยมีสุภาษิตว่าอ่าไม่ใช่เรื่องบนเตียงความร uh ัก huh. ไม่ใช่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวเป็นาาระเบียงบ้างก็ได้ <laughs> เป็นระเบียงบ้างก็ได้จริงๆ <laughs> เราขยายความจากระเบียง uh huh. เป็นอย่างอื่นก็ได้ไง uh huh. เป็นบนรถในห้องน้ําห้องครัวเราก็จะมีความคิดที่จะแบบไม่สิ้นสุดในการที่จะมีเซ็กซ์มันทําได้ท uh ุกอย่างมันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่คู่รักจะทําได้ถ้าเราไม่ได้รบกวนใครมันทําที่ไหนก็ได้จริงๆแล้วอะซึ่งแปลว่าเขาก็ไม่ไไไดด้้ม่่ทีจะแบบ คัดค้านสิ่งที่เราทาตั้งแต่ก็ไม่เชิงใช่ช<อ>ไม่ได้คัดค้านอะไระเพราะว่าเราก็มองว่าเออเรามีเซ็กเทปถ่ายแบบไม่เห็นหน้านะไม่ได้รู้ว่าเป็นใครนะแค่นี้ก็พอแล้วมันก็เพียงพอที่จะแบบว่าเซ็กเคียวของเราสองคนละแต่ที่เหลือคือคนอื่นเขาจะว่ายังไงนะั่อีกเรื่องนะ,ะเราไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมความคิดคนอื่นได้พูดถึงเรื่องสถานที่นี่เคยมีสถานที่อะไรมันแปลกๆบ้างไหมแปลกๆที่คิดว่ามันแปลกที่สุดอะแปลกที่สุดเลยอ่ะเอาเอาเอาที่พูดได้ด้วยนะอืมจริงๆพูดได้ยังคา ป่าชเรแปลว่าแปลกไหมป่าชาเฮ้ยผมถามผมไม่ได้ควรตีนะเรื่องจริงมันก็จะมีบ้านร้างมันจะมีคนที่แบบตามบ้านตามบ้านร้างตึกร้างผมจะบอกว่าตึกร้างนี่เป็นโลเคชั่นที่ทุกคนใฝ่หามากเลยนะ็นแรนด์ที่แบบว่าเหมือนกำลังจะทุบอ่ะแต่ไม่ได้ทุบมันเป็นมันเป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งที่ทุกคนต้องไปแบบเฮ้ยกูจะต้องแบบมีแอคชิวเมนต์อันนี้ให้ได้นี่ท่านผู้ชมไม่ได้อยู่ในห้องส่งนะตอนนี้จอนแม่งหน้าเวอมากเลยไม่รู้ละสิของดีแม่งอยู่ในทวิตลับเว้ย มันมีในตึกล้างด้วยเนี่ยนะแน่นอนชันเป็นน้ำไอะไรนี่ทุกคนอยากหาทุกคนอยากจะไปหาแต่ถมให้ที่แบบธรรมดาทั่วไปที่คนอยากจะได้เลยห้องน้ําสาธารณะทุกคนแบบทุกคนไปไปแน่นอนไปตามสวนสาธารณะมีห้องน้ําปุ๊บตอนมืดมืดอันเนี้ยเป็นที่เบสิกที่เบสิคที่คนจะไปหาแล้วก็จะเป็นพวกลานจอดรถ ลานจอดรถามจออันนี้ก็เยอะมากคือถ้าตรงไหนที่เป็นมุมอับกล้องเนี่ยมีแน่นอนมักจะมีบ่อยๆตึกล้างเรามีเรามีแล้วยังตึกล้างไม่เคยผมไม่เคยไปดัผมจะไม่ค่อยทําในที่ที่มันอันเซคกเลกับผมหมายความว่าเรามองว่ามันไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างหรือเราหาทางหนีที่ไล่ไม่ได้เพราะมองว่าตึกพวกนี้มันก็นอกจากที่คนแบบเราจะหาแล้วมันก็จะมีคนแบบอื่นเขาจะเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกอย่างเช่นไปเป็นโฮมเลสที่ที่โฮมเลสเขาไปพัก คือเขาอยากจะไปพักผ่อนหรืออาจจะเป็นที่ที่ไปสมอะไรก็ว่าไปสมหัวทําอะไรซึ่งเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ปุ๊บเราก็ไม่กล้าเข้าไปเสี่ยงแล้วที่ที่แปลกสุดของเราอ่ะมีไหมแปลกสุดจริงๆทําที่ต่างประเทศผมว่าแปลกมากเลยนะคือหลายมีหลายที่ที่เราสู้ว่ามันแปลกแปลกในคอายที่ว่าเอ้ยมันไม่มีคนทํานยังไม่มีคนไทยไปทําหรือแบบหรือมันมีแล้วหรือเราไม่รู้ก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเราไปทําตามแบบฟาร์มแกะอย่างเงี้ยฟาร์มแกะเออไปทําแบบที่คู่กรณีนี่เป็นคนเลยไตหวันเลย คู่กรณีก็ยังเป็นคนอยู่นะยังเป็นคนอยู่เราจะยังไม่ข้ามสปีชีส์นะถึงแม้ว่ามันจะมีก็จริงจริงมันมีมันมีคายอเพศสัมพันธ์แบบเนี้ยแต่เรายังไม่ข้ามขั้นนะเออเรายังถือว่าสปีชีส์เดียวกันอยู่นี่เฉ่งเฉ่งเจ๋งเฉ่งจริงๆมันองฟังมีบรรยากาศอ่ะคือเราเราเสพบรรยากาศในการมีเซ็กคือเคยมันจะมีพวกประเภทที่ว่าเป็นเนเชอริสต์คือเป็นลักษณะที่ว่า อยู่กับธรรมชาติามัน,นจะเขาเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเลยนะใช่มีแก๊งเป็นกลุ่มเลยถ้าเราไปเสิร์ชนทวิตดีๆจะมีบางทวิตที่เขาทำหน้าที่ในการเป็นเนเจอร์ลิสเลยโดยตรงเผยแพร่ศาสดาเลยเป็นเป็นศาสดาคนหนึ่งแต่ไม่ได้ขายประกันนะเป็นขาย, <laughs> ข,ายขายวิถีธรรมชาติขายวิถีธรรมชาติ <laughs> เขาก็าจะมองว่าเอ้ยเซ็กนะมันเกิดมาจากการที่ว่าคนสองคนไม่มีโซ่เพิ่งเสื้อผ้าเลยอ,อยู่กับธรรมชาติ มันก็จะเป็นสไตล์แบบนั้นไปอะไรเงี้ยถ้าคนชอบเราเราเคยเราเคยไปจอยกลุ่มนี้ไหมไม่ไม่ๆม่ใม่คือผมไม่เคยจอยกับกลุ่มไหนเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรกับอะไรบ้างแต่เรารู้หมดเลยนะว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มเขาทาอะไรกันเพราะเราเคยก่อนหน้าที่จะมาทําชายต้องหญิงเพี้ยน่ะเราเคยไปอยู่ในกลุ่มสวิงกิ้งมาก่อนอ่าโอ้มันเคยมีเว็บไซต์ดังอ่ะใช่ที่ปิดตัวไปก่อนหน้านั้นที่ เราก็ไป<ช>สิงอยู่ในนั้นมาประมาณเกือบสองปีนะตอนตอนนั้นเราไปเป็นคู่หรือเราไปเป็นชายเดียวเป็นคู่ไม่เคยไปเป็นชายเดียวเลยอแต่ศึกษาในฐานะชายเดียวคือหมายถึงว่าเราศึกษาหมายถึงเราไปอ่านโพสอ,อะไรอย่างเงี้ยในฐานะชายเดียวแต่ไม่เคยไปออกในฐานะชายเดียวอ๋อไปเป็นคู่อืมปปแล้วแล้วเป็นสวิงแบบคู่ต่อคู่หรือว่า ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ต่อคู่คู่ผมไม่เคยยังไม่เคยรับเดี่ยวนะยังไม่ได้เคยแบบไปถึงขั้นขั้นนั้นจริงจริงมันเป็นเบสิกจริงๆจะบอกทุกคู่ควรจะเริ่มจากเดี่ยวก่อนแล้วค่อยไปเริ่มเป็นคู่ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่ที่เจอที่คุยกันเคยคุยกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเริ่มจากการแบบหาชายเดี่ยวหรือหญิงเดี่ยวมาก่อนแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นคู่ต่อคู่คู่มันก็จะง่ายกว่าในความคิดที่ว่าเออบางคนก็จะรับแค่คู่ไปเลยไม่รับเดี่ยวเพราะว่ากลัวมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ ชายเดียวหญิงเดียวไม่รู้ว่าอจะเข้ามาทําอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องแยกไว้เป็นอีกตอนนึงจะบอกเรื่องนี้มันเราะมงนีมันค่อนข้างเยอะมันมี c u เจอร์แล้วมันมีวัฒนธรรมของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มแบบนี้แล้วเป็นมิจรภาพ ที่ดีกันด้วยระดับหนึ่งนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราต้องทดไว้นะผมจะบอกเรื่องนี้มันลึกมากคือเรื่องนี้มันลึกลึกจริงๆคือลึกแบบว่าลึกสุดใจมันลึกจริงๆอ่ะคือมันสามารถที่จะพูดได้เรื่อยๆเลยฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าท็อปิกมันใหญ่ใหญ่มากๆงั้นเดี๋ยวเราก็โดดมาก่อนเราก็โดดกันมาก่อนเอ้ยที่เรื่องเมื่อกี้คุยเรื่องสถานที่แปลกๆจริงๆช่วงหลังอผมเพิ่งเห็นผลงานล่าสุดหรือเปล่าที่ที่เป็นเหมือนกับตรีมอลรักลูกทุ่งหรืออะไรที่ไปออกเป็นกระท่อมปลายนาใช่ไหมกระท่อมปลายนากระท่อมปลายนาค เราอ่ะอยากจะให้มันมีความเป็นไทยเข้ามาเพิ่มเข้ามาแล้วก็ยังมีสำนึกรักความเป็นไทยเออเราเย็บเปดสุดยอดจริงๆเรามองว่าเรามองว่าอย่างนี้เราจะโกอินเตอร์ในฐานะของถ้าเราจะโกอินเตอร์จริงๆอ่ะในฐานะที่คนคนต่างชาติเขาดูอ่ะคนต่างชาติเาก็นําเสนอความเป็นชาติของเขาอ่าคือผมได้ไปคุยกับคู่รักคู่รักพรับคนหนึ่งเขามาจากเยอรมันครับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขานําเสนอประเทศเยอรมันเลยวิววิวของเยอรมันให้ดูเลย แต่เขาไม่ได้บอกเราหรอกไม่ได้บอกเราโดยตรงว่าไอ้เนี่ยถ่ายที่เยอรมันนะแต่เราไปถามเขาแล้วเขาจะบอกเราว่าอีวิวที่เนี่ยคือที่เยอรมันเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยสวยอ่ะคือแบบเราอยากไปเที่ยวบ้างเขาก็แนะนําเลยแบบพีเต์เต็มที่เลยบ้านเกิดเขาดิไปนี่ไปนี่อยากได้วิวธรรมชาติใช่ไหมไปนี่ไปนี่ คือความรู้สึกคือการพรีเซนต์เขามีการพรีเซนต์ชาติกําเนิดเขาด้วยมันไม่ใช่ของการแค่การแบบว่ามาทําคลิปแล้วจบคือเขามาทำหน้าที่ในการพรีเซนต์บ้านเกิดเขาด้วยแต่แค่ไม่ได้บอกโดยตรงแค่นั้นเองเราก็รู้สึกว่าเราทําถ้าทาคลิปโดยการพรีเซนต์วิววิวของบ้านเกิดเราด้วยได้ก็ดีลักษณะของประเทศไทยให้เห็นว่าวิ่ประเทศไทยมันสวยนะฝรั่งเขาก็จะอยากมาเที่ยว ใช่สุดยอดครการท่องเที่ยวของประเทศไทยมึงไม่เป็นสปอนเซอร์ได้ไงวะจริงๆมันทําได้ไม่โกใจร้ายเลยมึงอะคือคือเราอะคือเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่สร้างกรอบให้มันอะเราทําอะไรกับมันก็ได้เยอะมากหลายอย่างจริงคือเหมือนกับว่าอุตสาหกรรมพวกเนี้ยอุตสาหกรรมเรื่องเพศอะจริงๆมันเชื่อมโยงอยู่กับปัจจัย4อยู่แล้วคือมันอยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เบสิกสุดของคนละที่เราจะแบบเกิดมาแล้วเราจะสัมผัสได้เรื่องกินเรื่องนอน เรื่องมีเซ็กเรื่องเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องเบสิกที่อยู่กับเราในทุกชีวิตประจําวันอยู่แล้วฉะนั้นเอาไอ้พวกเนี้ยมาจับแล้วเชื่อมโยงไปกับอย่างอื่นอ่ะมันง่ายใช่มันจะลิงก์ไปสู่อะไรต่างๆทําให้เกิดความเจริญก็ง่ายทําให้เกิดการสอดแทรกเข้าไปเป็นโฆษณาอะไรก็ทําได้หมดใช่ใช่พอถ้าเราไม่มีกรอบอ่ะทาได้ทุกอย่างขอแค่ว่าอย่าไปทําให้ใครเดือดร้อนโดยตรงก็พอแล้วมาถึงจุดหนึ่งจากการที่เริ่มต้นในทวิตเตอร์แค่การที่อยากจะ เป็นพื้นที่เก็บเริ่มมีคนติดตามเริ่มให้คอมเมนต์ได้ครับมาสู่การที่ไปสู่พรหับได้ยังไงอืมการที่ไปสู่พรหับเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าแฟนขับแฟนขับเราคนหนึ่งเขาเสนอมาว่าเฮ้ยลองไปลงในพรทับดูสิได้รายได้ได้วยนะ อ่ารา,ายได้แล้วแฟนผมหูพึ่งแล้วรายไายได้ <laughs> เพราะว่าคือต่อให้ทํายังไงอ่ะเราก็ต้องอยากจะทําเพื่อให้มีไรายได้ถูกไหมถ้าเราทําไปอยู่วันวันอ่ะมันก็ทําทได้เราก็ชอบโ okay. อเคแต่ถ้าทําไปเราเสียตังค์ไปไงเราเสียตังค์ไม่ใช่ว่าไม่เสียตังค์นะการทาคลิปทุกอย่างมันเสียตังค์หมดคือเราต้องมีต้นทุนฉะนั้นเราก็ต้องหวังผลกําไรเหมือนกันคิดว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งด้วยกันเราทําปุ๊บเฮ้ยเราอยากจะลองดูอ่ะ อยากจะลองศึกษาดูอ่ะพอนับมันทํำได้ได้จริงเปะวะอ่ามันก็มีเราก็เข้าไปศึกษาเลยมีอเมเจอร์เห็นไหมมันก็จะมีแบบคัพเปอรมีคนมาทําหลายแบบมีทั้งชายเดียวหญิงเดียวคู่ตอนแรกเรานึกว่าเป็นหน้ามาเราก็ศึกษาไปก่อนเรื่อยๆดูไปก่อนว่าเขายืนยันตัวตนยังไงมีการให้รายได้อย่างไงโอเคพอศึกษาพอสมควรล้วเอ้ยมันน่าจะได้น่าจะไหวก็เอาเลยลองทําเลยสุดก็คือได้แตะ ก็ได้แตะประมาณสักสอสาเดือนก็ได้แตะยอดแรกของพรครับก็ได้เงินอ่าใช่จ่ายจริงสรุปว่าจ่ายจริงจ่ายจริงของพรครับถือว่าจ่ายจริงถือว่าโอเคมากนะผมว่าพรครับเป็นบริษัทที่ทีทีคนได้ดีนะ ทริ้กับคู่รักหรือคนที่เขามาทําคลิปได้ค่อนข้างดีเรื่องพ r เวซีเรื่องอะไรพวกนี้ค่อนข้างดีมากค่อนข้างดีนะผมว่าเขาทําเป็นบริษัทที่ค่อนข้างดีอ่ะในการจัดการเรื่องพวกนี้เรื่องพวกสิบแปดบวกอะไรเงี้ยพอเราไปนั่งอ่านคอมเมนต์ของบล็อกเขาจริงๆอ่ะบล็อกในพรทับถ้าเราแบบว่าไม่ได้ดูคลิปโปนะแล้วเราเข้าไปส่วนของบล็อกที่เป็นลักษณะของการเขียนบทความเราไปนั่งอ่านอ่ะเราจะได้เห็นพวกพวกเนี้ยพวกที่เป็นแบบแบบแบบผมเนี้ย เข้าไปนั think, hey, uh co ่งไล่คอมเมนต์ก like. so right? ันว right. so <groans> ่าเฮ้ยพรทับดีอย่างงั้นดีอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นตัวตนจริงๆหลังจากที่เราได้เข้าไปเนาะไม่ใช่หน้ามาก็เราก็ได้สังเกตว่าเอ้ยเขาดูแลคนได้ดีเหมือนกันนะมีคนทุกสัญชาติเลยเต็มไปหมดมีตั้งแต่บราซิลมีตั้งแต่อเมริกาใต้มีกานเหนือไล่มาคนเอเชียฟิลิปปินส์เวียดนามมีหมดมีทุกสัญชาติคนไทยก็มีมีแบบปนๆมานิดๆหน่อยๆให้เราได้เห็นบ้างเขาแค่เงียบบเเเก็ตัวค่้องขาาไไมมดโ แต่อย่างเราอะที่โผล่ตัวโผล่ตัวได้เห็นได้ขนาดนี้ได้ชัดเจนขนาดเนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะต้องมีคนมาเปลี่ยนอะไรสักอย่างแล้วรู้สึกว่าเราควรจะนําเสนอของโมนี้ให้มันมันขยายผลจากมันให้ได้มากขึ้นอ่ะอคือไม่เราไม่ได้เก็บไว้แบบเป็นแบบ,บ,บเป็นอะไรอันซีนของอะไรสักอย่างหนึ่งอะ,อะรารู้สึกมันเป็นเรื่องเบสิกเลยอะ,อะคนควรจะรู้ควรจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมันได้แล้วไม่ใช่ว่าเอ้ยเรามานั่งบอกกันว่าเซ็กมันเป็น คลามนะไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องใช่มันเปลี่ยนไปตามกานเวลาคือเราอย่าไปไปฟิกมันไว้ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเข้าคอนรับก็สนับสนุนให้แฟนเพจศาสดาทุกคนนะได้เป็นสร้างผลงานกันในพอนรับเดียวนะต้องเข้าไปอุดหนุนก่อนอ๋อต้องไปอุดหนุนก่อนต้องไปซับสไคร e แล้วก็อุดหนุนคุณชายต้องก่อนอ่าเรื่องเรื่องที่บอกว่าเรื่องที่บอกว่าแท้ให้ให้แต่ละคนมาทำคอนเทนต์ของตัวเองนะผมสนับสนุนนะจริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมมองว่า การทำคอนเทนต์ของตัวเองมันก็คือการนําเสนอตัวตนของตัวเองถ้ารู้สึกว่าตัวเองชอบอยากทําอ่ะให้ทําไปเลยมันไม่ได้มีข้อจํากัดหรอกจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีข้อจากัดว่าคนเราจะไม่ดูหรอกคุณเราจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สนใจเพราะว่ามันบนทั่วโลกโลกใบนี้มันมีลสนิยมที่แปลกประหลาดมากมายคนชอบไม่เหมือนกันเลยเขาอาจจะชอบคุณสักคนมีแน่นอนมีแฟนคลับคุณแค่กล้าที่จะนําเสนอตัวเองออกไปว่าเราเป็นอย่างเงี้ยให้กับคนทั่วโลกได้เห็นว่าคุณเป็นอย่างเงี้ย คนค,คนนี้คนชอบอ่างเงี้ยผมว่าความกล้าเนี่ยแหละทําให้คนก็ชอบกันคนจะตามคุณใช่มีคนไทยที่ไปเปิดแอคเคาน์หรือไปเป็นเขาเรียกอะไรไปเป็น,ปน,ปน,ปนคนผลิตคอนเทนต์ในพรทับนี้เยอะไหมฮะมีฮะผมว่าเยอะหลังๆเริ่มตามจากผมมาเนี่ยบานเลยเริ่มมาตามมาเยอะมีคนมาถามว่าเฮ้ยทายัางไงทํารายได้ทํายังไงทำอย่างงาู้นอย่างนี้ต้องสมัครยังไงต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายเท่าที่ทําได้พอเรา ถ้าเราจะให้เราอธิบายทุกคนก็ไม่ไหวเพราะว่าบางทีเราก็อยากให้เขาศึกษาเองด้วยพราเราเรารู้สึกว่าการป้อนให้ใครใครสักคนเงียมันจะทําให้เขาพัฒนาได้ช้าเรารู้สึกว่าการแบบมีอีเกอร์อในการทําเองด้วยมันจะดีกว่าแอบถามนิดน,นึงได้ไหมว่ารายได้รายได้เนี่ยถ้าสมมติใครสักคนอยากจะทําเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยทาได้พอเลี้ยงตัวได้ไหมทำได้ผมบอกเลยว่าเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวได้เลยคือที่ผมคนที่ผมเพิ่งจเจอมาเมื่อเช้าทํารายได้สามพันดอลลาร์ต่อเดือน สามพันดอลลาร์ต่อเดือนเท่ากับแสนนะเกือบ oh. แสนห oh. ยิยบแสนเลยนะต่อเดือน <Wow. S 2> ซึ่งผมว่าทําได้ทําได้แน่นอนการการสร้างรายได้เพื่อให้เมนเทนให้แบบว่าเลี้ยกกินเลี้ยงชีวิตของตัวเองผมว่าทําได้รายได้ขั้นต่ำของมันระดับที่ผมได้อยู่ก็ประมาณเกือบสามหมื่นนะต่อเดือน <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เยอะหรอกจริง <c oughs> ๆแต่มันถามว่ามันมากกว่ารายได้ทั่วไปอย่แล้ะรายได้ปริญญาตรีทั่วไปในในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามันใช่มันคือช้อยหนึ่งของชีวิตที่โอเค ถ้าเรารสึกว่าเราไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรมากเราทําได้เซ็เคียวตัวเองมากพอ<ม>แยกแยกแยะเป็นผมมองว่าเนี่ยมันเป็นเวที่ที่ดีนะในการทําอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วทุกวันนี้เป็นไงบ้างพอเราทํามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราเริ่มเราเริ่มกลับมามองว่าเอ้ยผลงานที่ผ่านมาหรือว่าสิ่งที่เราจะทําต่อไปจากนี้เนี่ยเป็นยังไงเห็นได้ข่าวว่าจะมีอ๋อใค่หนังต่างชาติมาชวนเราไปซายคอนแทคหรืออะไร ไม่เชิงไซคคอนแทคคือเขาจะมาซื้อเฉยๆซื้อคลิปไปให้กับลไปให้กับเมมเบอร์ของเขาเขามองว่าเขามองว่าคลิปเราอ่ะมีพลังเที่ยวที่จะเอาไปให้กับลูกลูกอ่าลูกขายของเขาได้ดูกันเหมือนกับว่าเขามีสมาชิก VIP อของเขาแล้วเขามองว่าเฮ้ยสมาชิก VIP ของเขาอยากดูคลิปไปใหม่อยากดูคลิปคอนเทนต์ของคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยเขาก็มองว่าเออคอนเทนต์ของเราอ่ะมีค่าพอที่จะเอาไปให้เขาให้ลูกขายเขาดูฉะนั้นเขาก็จะมาเสนอว่าว่า คลิปที่เขาอยากได้คืออะไรเขาก็จะบอกมาว่าเขาอยากได้เรสูสชั่นเท่าไรละเอียดเลยเขานี่ก็เป็นละเอียดมาเลยว่าต้อง 4K ต้องแบบเป็นร้อยเบต์ร้อยบิตอะไรอย่างเงี้ยคือก็ส่งรายละเอียดเรามาแบบอยากได้แบบมุมไหนอยากได้เป็นทีมคอนเทนต์แบบไหนจบแบบไหนขึ้นแบบไหนเขาบอกหมดเลยโอดีเราแค่ทําให้เขาแค่นั้นเองดีจังดีจังใช่เขาก็จะมาซื้อเราแค่นั้นเองเขาก็ให้เยอะอยู่นะสำหรับผมว่าให้เยอะมากเลยนะตอนนี้เราตอนนี้เรามองว่าเฮ้ยต่อไปเราจะ ทำตรงนี้เป็นอาชีพเลยแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบมากกว่านี้ไปปะ่ะก็จะเมนเทนอย่างนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าคือเราไม่ได้ไม่ได้มองว่าจะทําเป็นอาชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าในชีวิตเราก็ต้องหาอะไรทําด้วยเหมือนกันเราจะไม่ได้หยุดที่ว่าทําแค่เรื่องนี้แล้วจบแต่เรามองว่าเหมือนทําให้มันเป็นฮ็อบบี้อะทำให้มันเป็นความชอบของเราแล้วแบบขยายความชอบเนี้ยให้มันเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ก็จะดีคือเหมือนทําให้มันสังคมเราฉุดฉุกคิดให้เยาวชนที่เขาอายุมากกว่าสิเริ่มมากกว่า18เขาได้เข้าใจ ความเรื่องเพศมากขึ้นม,มันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่แบบว่าเฮ้ยเรากลัวที่จะรู้จักกับมันเราไปทํากันเองแล้วมันมั่วซั่วไปหมดคือมันทาให้ผมว่าความเข้าใจที่ทางเพศที่ผิดอะ่ะมันทําให้แย่สังคมมันแย่ลงฉะนั้นเราเหมือนเรามาดัดความเข้าใจทางเพศอะ่ะใหม่มแล้วทาให้มันเห็นอะไรมากขึ้นดีกว่าผมอ่านในทวิตผมเห็นชายต้องมีดราม่าเบาๆเรื่องที่เราเป็นคนที่ยืนยันว่าคนที่จะต้องมีเซ็กซ์เนี่ยก็ต้องเป็น ไว้หนึ่งใช่ไหมอ่าใช่อันนี้ผมผมมองว่า a ออ of c o n s e n ์สำคัญมากอ่ะคือทุกประเทศทุกประเทศคิดเหมือนกันคือทุกประเทศเขาจะมี a ออ of c o n ซนต์มันเป็นกฎหมายกฎหมายที่ระบุเลยว่าอายุที่ยอมรับให้มีให้มีเซ็ก์ได้คือจะอายุเท่าไหร่ซึ่งแต่ละประเทศไม่เท่ากันก็ไล่ไปแต่ละประเทศทุกประเทศไม่เท่ากันเราไม่นั่งดูกฎหมายทุกประเทศเลยก็มีตั้งแต่สิบแปดสิบเก้าสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบสองบางประเทศยี่สิบสองด้วยซ้ำครับคือเอาไปหลังๆเลยก็มี ฉะนั้นมันก็เราจะได้เห็นว่าเอเดออฟคอนเซนต์ถือว่าสาคัญคเพราะเขามองว่าแต่ละช่วงอายุอ่ะมันยังมีพัฒนาการในการความคิดอะ <ใจ S 2> ความคิดการตัดสินใจไม่เท่ากันบางคนก็ต้องใช้ผู้ปกครองมาช่วยมันถึงได้มีเรื่องนี้ไงไม่งั้นเด็กก็สามารถเซ็นสัญญาอะไรเองตั้งแต่แรกเลยชุมนัฐมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่บางคนอ่ะมันคนอ่ามันก็จะมีเด็กบางคนที่เขามองว่าเฮ้ยเราอยากอะเราอชอบอะเราอยากทําอะออทำไมอะไม่ให้ใครรู้ไม่ได้เหรอเออหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้คือเราเรามองว่า S 2> <S 2> เรามองวา่าเราเเก็ไม่ได้เราบอกว่าไม่ได้เ,เราเรามองว่ามันได้แต่ถามว่ารับผลไส้ตามมาได้ไหมล่ะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเช่นสมมุติถ้าท้องอะทําไงจะทํายังไงต่อ,อพ่อแม่จะเอายัางไงจะดูแลพ่อแม่ยังไงจะดูแลลูกยังไงลูกตัวเองต้องไปอยู่ในสังคมแบบไหนมีรายได้พอเลี้ยงลูกหรือยังถ้าคุณแบบเป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีแบบเออมีเงินเหลือเฟือคุณทําไปเถอะไม่มีใครว่าหรอกคุณจะอายุ1ิสิบขวบก็ขวบก็ได้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นไทยต้องคัดค้านก็คือว่าแอคเคอร์หลายๆคนที่อายุโตแล้ว แต่พยายามที่จะไปชวนเด็ก<ช>อย่างเงี้ยผมผมเห็นบทบาทนี้ซึ่งผมว่าเออผมไม่เคยเห็นในแอคเตอร์คนอื่นนะผมมองว่าผมมองว่าอย่างนงี้ผมมองว่าเราอะ่ะเป็นคนที่เรารู้แล้วมาถึงเรารู้เรารู้แล้วอะ่ะเราสามารถที่จะกําหนดทิศทางของคนที่เขามาฟังเราได้การที่เราไปเอาความคิดอะไรบางอย่างไปใส่หัวเขาไปใส่หัวเขาในก่อนวัยที่เขาควรจะได้รับอะ่ะหรือกําหนดทิศทางให้เขาแบบเดินไปในทางที่ ที่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นยังไงหรือเราไม่ได้บอกรายละเอียดกับเขาทั้งหมดอ่ะมันยังไม่ผมว่ายังไม่สมควรขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกเขาทั้งหมดหรอกว่ามันมีผลจะเกิดอะไรตามมาได้บ้างใช่คือสำหรับผมอ่ะผมคุยกับคนที่เขาร่วมงานอ่ะผมจะบอกหมดเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคือให้คิดเล่นๆเลยให้ลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าถ่ายคลิปออกมาคนรู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณจะฮนเดิลผลลัพธ์ยังไงได้บ้างคุณจะฮนเดิลผลลัพธ์ยังไงได้บ้างถามก่อนเลยว่า โอเคไหมรับผลที่ตามมาได้ไหมทุกอย่างโอเคไหมแบบดีไหมให้ตัดสินใจให้เวลาตัดสินใจเต็มที่ก่อนที่จะมาถ่ายคลิปกับผมนะให้คิดเต็มที่เลยดูแคร์เรื่อง,งคอนเซนต์มากอแคร์มากคือเรื่อง <Okay. S 1> นี้ค่อนข้างแคร์จริงๆถ้าอายุต่ำกว่าสิบแปดผมไม่รับอยู่เลยผมไม่รับอ,อยู่แล้วอคุยได้คุยได้ติดตามได้ผมก็ติดตามคนที่อายุต่ำกว่าสิบแปดมายถึงว่าคือความชอบอ่ะมันสามารถทํากันได้อย่างเช่น เราอาจจะชอบเด็กอายุต่ำกว่า18ที่หน้าตาน่ารักไม่ผิดเราไปชอบเขาเหมือนกับ BNK เงสมมติว่า BNK อายุต่ำกว่า18นะผมบอกว่าเฮ้ย BNK คนนี้สวยน่ารักผมก็ติดตามเขาแบบชอบอะอยากจะเปย์ก็ให้มันจบแค่ความคิดเท่านี้ไงไม่ใช่ความคิดที่ว่าอยากจะเอามาเป็นแฟนอยากจะไปมีเซ็กซ์อะไรบางอย่างที่แทบอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาแบบแปดแปดเปื้อนก่อนวัยอันควรเขาอะหรือไปล่วงละเมิดสิทธิเขาซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันมันเป็นผู้่ไปแล้วใช่มันเกินมันเกินขั้นไปแล้ว หรือบางทีเราเอาเขามาถ่ายคลิปอะเรารับผิดชอบเขาแค่ไหนกันคือเราเรรบผิดชอบแค่ส่งไหนคือรับผิดชอบแค่ว่าเอาเขาไาเป็นคลิปแล้วจบหรือเปล่าเอาเขาไปเป็นรายได้แล้วจบหรือเปล่าบอกแล้วเราต่อบางคนนะบางคนบอกแล้วว่าเออจะเอามาเป็นคลิปถ้าอยู่จะคิดทีหลังไม่เอาคลิปออกถามว่าได้ไหมถามว่าได้ไหมถามว่ามันเป็นส่วนที่สัญญาคุยกันแล้วอะเออตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าได้ไหมผมพี่พี่บอกว่ายงงมันได้ไหมได้ผมมองว่าได้นะ ได้ในแง่ที่ว่าเราสัญญากันไว้แล้วว่าเออต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถามเรื่องเรื่องมนุษยธรรมของเราอ่ะจากใจเราจริงๆอ่ะมันได้ไหมคือเราเรามองว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รู้ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นว่าาคตบางคนกาจะบอกว่าเฮ้ยมาหลอกกินฉันนี่ก็ผมมองว่าผมมองว่าเรื่องของผลงานอ่ะถ้าเราเก่งจริงๆนะเราหาใหม่อะไรก็ได้นะจริงๆเราเราเก่งมากเราคงไม่ต้องหากินกับเด็กคนหนึ่งหรอกจริงๆเราทําอะไรได้มากกว่านั้นเยอะแยะมากมายเรา เราไม่น่าจะสนุกกับกันที่เอาชีวิตคนคนหนึ่งมามาทำให้มันเกิดความทุกข์อยู่แล้วเนาะคือเรามองว่าการเคารพสิทธิของตัวเองก็สําคัญเคารพสิทธิของคนอื่นก็สําคัญเหมือนกันคือเราต้องเคารพกันอะถึงจะอยู่ด้วยกันได้เรามองว่าถ้าเขาจะไปเจอสิ่งที่มันแย่ย่ําแย่เราจะปล่อยไปเลยมันก็ดูจะใจร้ายไปหน่อยเนาะถ้าเราเป็นคนที่แบบคิดสักนิดเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเราล่ะถ้าเป็นเราเราโดนหลอกมาแบบเดียวแบบเดียวกันเลยเรารู้สึกว่าเราเกิดมีปัญหาขึ้นมาอย่างหนึ่งอะเราอยากจะถอนตัวทําไง อ่าฉะนั้นเ่าฉะนั้นเราต้องแบบเงียนอย่างมีความรับผิดชอบเออเราก็คนเงียบอย่างมีสติแหละก็เงียบแบบเคารพเคารพสิทธิกันแค่นั้นเองเราจะสว่สังคมมันไปได้ครับอ่านเรื่องยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องที่ว่าจอดี้รู้จักจอดี้ไหมรู้จักจอดี้ไหมดาราชายที่เป็นดาราดาราหนังโปนักณิตศสสตร์นักณิตศสสตร์โอลิมปิกโอเคโอเคโอเคนักณิตศสสตร์โอลิมปิกโอ้โหอะไรสักอย่างหนึ่ง ถามว่าเราเอามาเขามาล้อเล่นๆเนี่ยมันได้นะได้ได้ในแง่ที่ว่าได้ความสนุกทําเป็นมีมเลยเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคนไทยเอามเาเป็นมีมหรือเปล่าแต่ถามว่าชีวิตเขาอ่ะจะสนุกไหมกับคําล้อของเราเราต้องมานั่งคิดดูเล่นๆ uh like นะค uh, 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 ือถ is si. so ้าสมมติว่าเราแปรเขารู้ฟังอ่ะเขาจะชอบไหมมนเป็นเป็นนักคณิตศาสตร์อะไรก็ไม่รู้หรือแบบอะไรเงี้ยหรือเาเอาเอาเขามาเป็นสิ่งที่ตลกอ่ะมาเป็นฮิวเมอร์เราสนุกกันแบบสนุกมากเลยเอาชีวิตเขามาล้อ เป็นอ่ะอสขอโทษนะเป็นไอแบบว่าไปมีเซ็กกับแม่เพื่อนอ่าผมไปเดาไปไปรอเขาซึ่งมันเป็นสไตล์การทําคลิปของเขามันเป็นตีมเป็นนิ้วเป็นมิวเป็นตีมเฉยคนไหนแยกแยะได้ออกหรือบอกว่าน่นคือตีมคือเป็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมานั่งดูกันอีกทีนึงซึ่งการที่ไปรอเขาถึงชีวิตอ่ะหมายถึงว่าเราไปก้าวก้าวไกยข้ามในส่วนนั้นอ่ะเราก้าวข้ามบทบาทของเขาในฐานะนี่เป็นคนทําคลิปอ่ะ ไปล่วงละเมิดตัวเขาเองอ่ะออย่างเงี้ยเราทําได้หรือเปล่าเนี่ยเราต้องมานั่งคิดดูอยู่มองว่ามันต้องมีเส้นแบ่งบางอย่างใช่มันต้องมีเส้นแบ่งบางอย่างที่เราจะพูดอะไรออกไปเหมือนเราจะชมอ่ะเลริวแบ็คเราจะชมเลริวแบ็คว่าสวยว่าเท่ยังไงให้ดูไม่ล่วงละเมิดทางเพศอ่าอ่าเนี่ยเราต้องมานั่งคิดดูนะเซ็กชวลฮาร์เรสเมนต์สำคัญมากคือการที่ว่าคือจริงๆของอย่างนี้มันเส้นแบ่งมันยังไม่เคยมีใครพูดกันชัดๆว่ามันจะต้องอยู่กับตรงไหนนะใช่ในสังคมไทยเรายังเหมือนเรายังแยกไม่ออกอ่ะระหว่างการชมชมการให้้ใใหกกกําาาลัังจบรที่่ว คุณลวนลามแล้วเนี่ยคือจุดไหนอะจุดไหนคือจุดที่เราเรียกว่าลวนลามคือบางเรื่องคิดในใจได้แต่ว่าคุณหน้าเยจังเห็นไหมเห็นไหมุนหน้าเยจังอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเจอกันได้ง่ายเจอบ่อยมากในในตามพวกรูปทวิตของพิตตี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างในฐานะที่เป็นคือบางอย่างในฐานะที่เป็นเซ็กชวลแฟนตาซีมึงจะคิดอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีใครห้ามที่จะคิดได้แต่เวลาคุณจะสื่อสารในที่สาธารณะหรือแม้กระทั่ง การจะใช้คําพูดนี้กับเขาตรงๆเนี่ยบางทีมันมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่มันต้องคิดคิดนิดนึงแหละว่าเออพูดออกไปเราจะเป็นรู้สึกยังไงอ่ะคือถ้าเราคิดได้เราก็จะไม่พูดไงเราก็จะรู้สึกว่าเออเราควรจะพูดอะไรออกไปบอกว่าเฮ้ยสวยจังเลยครับอจบแล้วเนี่ยเปลี่ยนคําพูดแค่นิดเดียวเองเปลี่ยนคาพูดนิดเดียวต้องถึงอยู่บ้านมึงจะโตกอะไรก็เรื่องของมึงไปเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกคือเราห้ามเขาไม่ได้หรอกไม่มีใครห้ามไม่ได้บอกเลยนะว่าห้ามเอารูปฉันไป ช่วยตัวเองมันคงไปทําอย่างนั้นไม่ได้สิทธิ์ของเขาเขาไม่ได้ทําให้คุณรู้นี่แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปแบบปึงปังต่อหน้าคอมเมนต์เขาเนี่ยไปโผ่พูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจอบ่อยนะดาราเราก็โดนกันเยอะคือดาราเนี่ยเจอบานเลยดาราชายก็โดนเซ็กชวลฮาร์ดสเมนต์ในสังคมไม่ได้มีแค่ผู้หญิงนะผู้ชายก็โดนได้แบบว่าเฮ้ยแบบขอเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยผู้หญิงเราจะได้เห็นน้ําเดินเลยอะไรอ่านึกออกไหมพอผู้ชายพูดผิดขึ้นมาเฉยเลย แต่ผู้หญิงพูดเป็นเรื่องปกติดูมันเป็นเรื่องจริงผู้ผชายแม่งโดนลวนลามเยอะเหมือนกันนะจะบอกผู้ชายโดนลวนลามเยอะเยอะมากนะเยอะแต่เรารู้สึกว่าทําให้มันเป็นเรื่องปกติไปส,สังคมไทยมีวิธีซ่อนของพวกนี้ไว้แนบเนียนด้วยทําให้มันเป็นเรื่องตลกไปเลยใช่เราเอาฮิวเมอร์ไาเกาะแขกผมบอะเอาฮิวเมอร์มาเกาะไว้ก่อนเราตลกไว้ก่อนเลยทีเนี้ยเราก็ตลกกับทุกอย่างตลกกับชีวิตคนอื่นด้วยถ้าเรามานั่งคิดอ่ะเรามานั่งคิดดูดีๆว่าเราตลกตลกได้นะแต่เราจะยังไงตลกให้มันแบบว่าดูที่ทําให้ทําลายจิตใจเขาเกินไปอะไรอย่าง เอาชีวิตคนมันเป็นเรื่องตลกมันซีเรียสนะมันค่อนข้างซีเรียสวันนี้ได้อะไรที่จริงจังมากเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องแบ่งพาร์ทกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเยอะยิ่งคุยยิ่งมันตอนแรกเราเก่าเฮ้ยเราสัมภาษณ์แม่งเท็เดียวพอเว้ยน่าจะได้ข้อมูลเต็มคุยไปคุยมาเฮ้ยมันมีประเด็นที่หลายคนแม่งอยากฟังฮะมองตาจอตอนนี้แม่งโหตาม่งแบบเป็นประกายเลยวเดี๋ยวเราจะคุยกันในพาร์ทที่2นะครับในในตอนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของชีวิตความสัมพันธ์ หรือว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งเรื่องของสวิงกิ้งที่เมื่อกี้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเราต้องคุยกันให้ละเอียดนครับยังไงวันนี้ขอบคุณไทต้องมากนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับศาสดาพาไปตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับศาสดาพาไป